ีสิบเดย์วันนี้สนทนากับนักย่อยสลายศพเจาะลึกอาชีพสุดหลอนลักษณะศพแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันทำยากอะคะที่แห้งๆอะค่ะเหมือนตากแดดมาแห้งหนังหุ้มกระดูกหรือไม่ก็ที่มีการฉีดฟอร์มาลีนมาก่อนขั้นตอนอีกหนึ่งอันที่อ่านแล้วตกใจมากคือต้องเอาไปต้มก่อนแยกชิ้นส่วนท่อนบนท้องด่างศีรษะใครทำเลาะด้วยอะไรครับใช้มีดครัวเนี่ยค่ะให้ทำครัวเนี่ยแหละมีดเล็กอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องระวังคมมีดเราไปโดนคดีอาจเปลี่ยนคืออุปกรณ์ในการผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมฮะเป็นอุปกรณ์ผ่าตัดมีดนี้มีดผ่าตัดหน้าตาเป็นอย่างเฮ้ยจะมาผ่าตัดเลยเหรอมาเรียกไปตอนนี้แล้วระหว่างที่ทำเนี่ยถามคุณทั้งสองคนหน่อยว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นบ้างไหมคะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมโดยเฉพาะตอนที่เลาะส่วนที่เป็นศีรษะวันนั้นต้องทำใจอะค่ะต้องแบบยกมือไหว้เขาหลายทีมกันบอกพี่ขออนุญาตนะคะอะไรเงี้ยแล้วปู่ก็เริ่มจากตรงคอก่อนแล้วก็กรีดหนังหัวเขาอะค่ะแล้วก็ชำแหละออกมา